ฉริยะนำพยานให้ข้อมูลสารวัตรสัวปู่แฉพลตำรวจเอกเกี่ยวพนันออนไลน์หน้าสตช7 มีนาคม 2566ที่ผ่านมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชก.นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เดินทางเข้าพบคณะทำงานตรวจสอบกรณีพันตำรวจโทวัชวัฒน์มุขราสกุลหรือสารวัตรสัวอดีตสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ2กองโยธาธิการสังกัดกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงพัวพันพนันออนไลน์เพื่อนำพยานที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดหนึ่งพร้อมพยานหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารทางการเงินทรัพย์สินต่างๆเช่นบ้านรถหรูมามอบให้ประกอบการพิจารณานายอัจฉริยะกล่าวว่าสำหรับพยานดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีสมคบคิดฟอกเงินยาเสพติดที่ผู้ต้องหาในคดีมีความเชื่อมโยงกับสารวัตรสัวซึ่งหลักฐานต่างๆที่นำมามอบให้ในวันนี้ถือว่ามีความสำคัญและคาดว่าสามารถที่จะขอศาลออกหมายจับตำรวจที่เกี่ยวข้องได้อย่างน้อย5 นายและมีอีก1 นายนั้นเป็นหญิงคนสนิทที่มีชื่อเสียงในสังคมทำหน้าที่ในการดูแลบัญชีการเงินให้กับสารวัตรสัวซึ่งหลังจากการให้ปากคำในวันนี้ตนจะดูท่าทีของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะที่กำกับดูแลในเรื่องคดีดังกล่าวหากยังไม่มีการดำเนินการในวันที่13 มีนาคมเวลา10 นาฬิกาผมจะนำรายชื่อนายตำรวจระดับพลตำรวจเอกถึงพลตำรวจตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์กว่า 70% ของประเทศไทยไปปิดประกาศหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นครั้งที่2สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580